ดีค่ะเมื่อกลับพบกันได้แล้วนะคะที่ The Dao Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำผมให้เพื่อนได้ดูกันค่ะเป็นทรงผมที่เพื่อนๆรีเควสต์มานะคะเพราะว่าดาวทำไปงานนึงนะคะแล้วก็มีคนขอมาว่าเฮ้ยอยากดูทรงนี้มากเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจัดให้เลยค่ะเราจะมาทำผมทรงที่แบบว่าเป็นคล้ายๆแบบทรงสาหร่ายเกลือสาหร่ายอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ทำด้วยเครื่องที่มันเป็นหยิกๆสาหร่ายนะคะเราจะมาทำด้วยเครื่องนี้ค่ะนี่เลยเป็นเครื่องหนีบธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยเขาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะเขาโคกับ Estee Lauder You เนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดเห็นแว็บแรกเนี่ยมีความคิดในใจขึ้นเลยว่าจะเอาฉันจะเอาจงเป็นของฉันดูดิมันน่ารักขนาดเนี้ยเฮ้ยไม่อยากได้ได้ไงอ่ะนี่เลยจะมาให้ดูในกล่องเขานะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะมีกิมให้เราเพิ่มอีกตั้ง2ตัวแน่ตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นแผ่นเคลือบเซรามิกนะคะมันก็จะไม่ทำให้ผมเสียสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องหนีบผมทำตรงก็ได้ทำหยิกก็ได้นะคะจริงๆนอกจากเครื่องหนีบแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีเครื่องม้วนผมที่เป็นโรลม้วนผมแบบนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะเราสามารถหาซื้อได้ในเว็บ charis.com นะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูว่าเครื่องตัวนี้นะคะทำผมออกมาแบบนี้ได้ยังไงถ้าอยากรู้แล้วตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะทำผมวันนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวช่วย1อย่างในการบำรุงผมของดาวก่อนนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะเขาชื่อว่า Rapunzel Day and Night นะคะซึ่งมันก็จะมี2อย่างนะคะอันนี้เป็นตัว Day อันนี้เป็นตัว Night คือดาวบางทันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยคนที่ผมฟูเนี่ยก็จะแบบเหมือนแบบผมมันแบบจะเรียบขึ้นมันจะแบบดูสวยสวยงามมากยิ่งขึ้นมันจะแบบเป็นกรอบเป็นกำมันดูแบบสวยอ่ะส่วนตัวนี้นะคะเขาเป็นตัวสำหรับตอนกลางคืนนะคะเขาเขียนเลยนะคะว่า Enrich Night มันคือแบบเป็นตัวบำรุงผมที่แบบดีมากนี่เลยแค่บีบลงไปนะคะแล้วก็ถูแล้วก็สางซะหน่อยอะไรอย่างนี้คือแบบไม่ต้องเยอะมากแล้วก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยบำรุงลงไปก่อนแล้วที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากอันนี้เราจะใช้สัก170ละกันนะคะกลางๆอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราจะจับเป็นช่อเล็กๆแบบนี้จะเริ่มจากหนีบไปตั้งแต่โคนผมจนถึงปลายผมก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันแผ่ซ่านไปทั่วเส้นผมนะคะจากนั้นนะคะง่ายๆเลยค่ะเรากดตรงนี้ลงบิดไปบิดมาครั้งไว้1 2 3แล้วก็ออกหมุนไปหมุนมา1 2 3แล้วก็ค่อยๆกระเถิบลงมา1 2 3แบบนี้เลยนะคะนี่เลยผมที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นลอนประมาณนี้นะคะเทคนิคสำคัญเลยคือต้องดึงให้ตึงนะคะทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบไม่งอนนะคะต้องดึงให้ตึงตรงนี้ให้ตึงคือเราชอบเครื่องหนีบตัวนี้อย่างนึงตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ความร้อนในปริมาณที่สูงนะอันนี้คือ170 180เนี่ยก็คือสูงนะแต่ว่าผมดาวมันไม่ดังแบบแกร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 บกรอบอะนึกออกปะผมตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตื่นมาแล้วแบบรีบอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะบอกเลยมันต้องแบบละเอียดอ่อนนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผมทรงนี้คือถ้าเราอยากให้มันเซอร์ๆหน่อยเนี่ยแล้วก็เอามาแบบมาปิดหน้าใช่ปะแล้วก็จะแบบดูเหมือนปาล์มมี่มากยิ่งขึ้นใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันดูเกาหลีเนี่ยนะคะแล้วก็แค่ทัดหูค่ะมันก็จะดูแบบเกาหลุ่มเกาหลีปะละอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่ผมบางเนี่ยพอทำผมทรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้ผมดูหนาขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากแบบทำผมเปิดหน้านะคะก็สามารถก้าวครึ่งรวบครึ่งหัวแบบนี้ได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการทำผมง่ายๆนะที่เรามาแชร์ให้ดูนะคะด้วยเครื่องหนีบตัวนี้เลยนะคะซึ่งมันสามารถทำได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะหนีบตรงจะแบบม้วนให้เป็นลอนก็ได้นะคะหรือว่าจะทำแบบนี้นะคะ
ะอย่างที่ดาวทำให้ดูเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะถ้าเกิดใครที่ชอบตัวนี้นะก็สามารถเข้าไปดูใน description box ของดาวก็ได้นะคะดาวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแค่กดคลิกเข้าไปเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะรวมไปถึงตัวนี้อีกด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ที่ดาวทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ดีใจมากที่ทำตาม request ให้เพื่อนๆได้แล้วนะคะก็สำหรับใครที่อยากดูอะไรอีกนะคะก็ขอกันเข้ามานะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะอย่าลืมติดตามดูวิดีโอใหม่ๆได้นะคะส่วนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย